สวัสดีค่ะยินดีเข้าชมรายการหุ้นวัลนิกกับผิีงนะคะเวันนี้นะคะตลาดเซ็ตนะคะคือช่วงเช้ามันมีการลงมาค่อนข้างเยอะอยู่เนาะสิบกว่าจุดเลยนะคะแต่ว่าคือตอนที่ตลาดที่มาปิดเนาะเอ้ยเขากลับมานะคะที่แม้แต่ก็ยังแตงอยู่นะคะแต่ว่ามันก็เกลับมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคือที่บอกว่าคือเขาก็ไอตอนที่ตลาดปิดเนาะปิดที่ประมาณลง แตงสีจุดแบบนี้เนาะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าคือเอ๊ะสำหรับตลาดนะคะคือเป็นไงบ้างและนะคะโอเคตอนนี้เราจะมาเข้าสู่เอ่อโปรแกรมโฮม e มรีก่อนนะคะกดเข้ามาโปรแกรมโฮม e มอรี่อ่านะคะโอเคคืออ่าอธิบายฟังก์ชันเข้าๆให้ก่อนเนาะคือถ้าสมมติเป็นเอ่อสามเหลี่ยมสีฟ้านะคะอันนี้เป็นจุดเซอล์รดน้ำเนาะหลังจากนั้นถ้าสมมติมันมีการเกิด เอ๊ะแถบสีขาวนะคะถ้าสมมติมันมีการเกิดแถบสีขาวอันนี้คือหมายถึงว่าแนวโน้มในระยะกลางนะคะเป็นขาขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าสมมติมันเป็นแถบสีเหลืองนะคะอันนี้หมายถึงว่าแนวโน้มในระยะกลางเนาะเป็นขาลงนะคะเป็นขาลงอ่าเลยจริงๆแล้วสําหรับปัจจุบันนะคะโอเคถือว่าเป็นแนวโน้มในระยะกลางเป็นขาขึ้นอยู่นะคะมันอยู่ช่วงเวลาที่แนวโน้มในระยะกลางขาขึ้นแต่ว่าเอ่อแนวโน้มในระยะกลางขาขึ้นแต่ว่าแนวโน้มในระยะสั้นของเขานะคะตอนนี้มันกําลังย่อตัว เ,เรารู้ได้ยังไงว่ามันกําลังย่อตัวอยู่นะคะเราตูจจัดต้านล่าง,งกันนะคะต้านล่าง,งที่บอกว่ามันมีแท่งแดงแทง่งแดงคืออะไรแทง่งแดงเป็นเงินทุนไหลเข้ามันก็จะทําให้ราคามันขึ้นตามเงินทุนไหลเข้าถ้าสมมุติเป็นแทง่งเขียวแท่งเขียวเป็นเงินทุนไหลออกเนาะก็จะทําให้ราคามันลงตามเงินทุนไหลออกนะคะโดยสําหรับปัจจุบันเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่เป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกมา4วันต่อเนื่องแล้วนะคะ1 2 3 4สอี่า4วันต่อเนื่องนะคะ เลยสรุปว่าคือในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนาอะ,อะสำหรับตลาดเซตนะคะมันอยู่ช่วงเวลาที่มันย่อตัวนะคะเพราะว่ามันลงตามเงินทุนไหลออกด้วยเนาะแต่ว่าคือเอมื่อวันนะคะคลิปของเมื่อวันเนาะที่ผิงก็มีพูดถึงนะคะว่ามันวันนี้นะคะคข้างสำคัญเนาะเพราะว่ามันตัวเหมือนนะคะที่เขาคือเอ๊ะน่าจะคือกําลังเลือกทางอยู่นะคะในช่วงหนึ่งวันสองวันนี้นะคะมันน่าจะคือ สามารถทําให้เราเห็นทางชัดเจนมากขึ้นได้มาหน่อยหนึ่งเนาะ,ะเลยเรามาดูกันนะคะที่อยู่ในวันนี้แต่ละเซตอ,อ่ะที่เมื่อกี้ที่บอกว่าอตอนเช้าแต่ละเซตมันเคยลงมาถึงที่ประมาณเเคยลงมาถึงที่ต้านล่างเลยก็คือที่ต้านล่างที่บอกว่ามันหลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตกันด้วยแต่ว่าหลังจากตอนปลายๆที่ตลาดที่มันปิดเนาอะ,อะมันมีการอจาก ด้านล่างแล้วก็คือขึ้นกับมาปิดที่ข้างบนเนาะอ่าก็สรุปว่าคือไอ้มันก็กอดที่ตลาดปิดนะมันก็มีแรงเสือที่ทําให้มันมีการกลับมาบ้างนะคะอ่าก็โอเคนะก็ถือว่าที่ไอ้มันก็อืม มันก็ยังมีแรงเสื่อมาช่วยมันทําให้ราคามันเกิดมากลับมาบ้างเนาะอ่าเราก็ดูจากที่ต้านล่างกันนะคะเงินทุนไหลไหลออกนะคะเงินทุนไหลออกแต่ว่าคือเขาก็ยังไม่ได้มีการสั้นลงมาเนาะอ่าเลยอันนี้ก็คือวันจันทร์ก็ยังเป็นเออสำคัญอยู่นะแต่ว่าถือว่าที่วันนี้นะคะถ้าสมมติกราฟของวันนี้เปรียบเทียบก,กับกราฟของเมื่อวันเนาะมันคือมีการบอกว่าสัญญาณนะคะที่มีการโปกาส เออปกขึ้นมานิดหนึ่งนะคะอ่าปกขึ้นมานิดหนึ่งเนาะอ่าเลยอันนี้คือแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถือว่ามันชัดเจนหรือว่าเยืนยานมากๆแหละเออเลยอันนี้คือเราก็คือลองดูอีกทีคือวันจันทร์แล้วกันนะคะแต่ว่าก็บอกว่าเออมันมีโอกาสขึ้นมากับมันนิดๆนะคะเพิ่งขึ้นมานิดๆเนาะไม่ได้ถือว่าเยอะมากแต่ว่ามันก็อย่างน้อยคือมีการขึ้นกับมานนิดๆเนาะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะ สำหรับ Daily ไม่วิ e k l y นะคะว e กลี่กราฟนะคะว e กลี่กราฟมันกน็ยังเป็นแถบสีแถบสีขาวคือแนวโน้มในระยะการเป็นขาขึ้นเนาะแล้วก็สำหรับที่เป็นสำหรับที่เป็นแนวโน้มในระยะสั้นนะคะแนวโน้มในระยะสั้นก็คือที่เงินทุนแหละเงินทุนมันก็ยังเป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าแต่ว่าคือตัวเหมือนสตาร์นี้นะคะสตาร์นี้มันเป็นเพราะว่ามัน เป็นกราฟวิกเนาะหนึ่งแท่งคือ1วิกนะคะเลยแท่งสุดท้ายก็คือที่สําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มันยังเป็นแท่งแตงเงินทุนไหลเข้าแต่ว่าตูเหมือนแท่งแตงเงินทุนไหลเข้านะคะมันมีการสั้นลงมาอาจเริ่มสั้นลงมาแล้วด้วยนะคะเลยอันนี้คือเราลองตูเนาะว่าคือสัปดาห์หน้านะคะมันก็น่าจะค่อนข้างสําคัญแหละเพราะว่ามันสัปดาสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มันเป็นแท่งแตงที่แบบค่อนข,ข้างบางอยู่นะเลยถือว่าที่ถ้าสมมติมันจะมีก,การเกิดการเปลี่ยนแปลงอะ่ะคือสัปดาห์ที่ ที่จะมาถึงนี้สัปดาห์หน้านะคะมันก็คือเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวเงินทุนหลายออกอะนะคะงั้นก็สรุปว่าคือมันก็มีโอกาสทําให้มันจะอ,อยังลงต่อได้เนาะแต่ว่าถ้าสมมติมันมคือยังเป็นแท่งแตงเงินทุนหลายเข้าต่อเนื่องกันได้นะคะเขาก็น่าจะคือบอกว่าไม่ได้ลงไปเยอะตายเนาะ,ะมันน่าจะไม่ได้ลงเยอะนะคะ อ่ะโอเคอ่ะอันนี้คือสำหรับที่เป็นสำหรับเอ,อ่อตลาดเซ็ตงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะศึกษาเรียนรู้ที่สำหรับที่เป็นเรื่องหุ้นรายดัวกันนะคะอ่าแต่ว่าผิงต้องเตือนด้วยนะคะผิงไม่ได้แนะนำหุ้นก็ไม่ได้ไปหุ้นนะคะคืออ่าหุ้นทุกตัวนะคะที่อยู่ในคลิปของผิงเนาะอ่าเป็นตัวอย่างกราฟที่เพื่อว่ามาศึกษาเรียนรู้ว่าคือเอ่อวิธีการเล่นหุ้นที่เอ่อเราจะมาวิเคราะห์กันยังไงเราจะมาคือเอ่อ ตดูหุ้นยังไงว่าทําให้เราสามารถคือจับจังหวะซื้อขายหรือว่าเธาช่วยเราทํากําไรได้ง่ายๆเนาะอ่ะอันนี้คือเพื่อว่ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการนะคะไม่ใช่ว่ามาไปหุ้นกันนะคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนเนาะว่าสําหรับหุ้นอ่าลายตัวที่วันนี้เราจะมาศึกษากันนะคะที่เป็นตัวอย่างกราฟเนาะอ่ามีพวกแบบน,นี้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามากลับมาที่หน้าโปรแกรมเลยนะคะอ่ะโอเคกลับมาหน้าโปรแกรมอ่าตัวแรก G P S C เนาะ อ่ะ GP พิมพ์ื้อหุ้นได้เลยนะคะอ่ะถ้าสมมุติจะตัวตัวไหน GPSC อ่ะ Enter โอเคหลังจากนั้นผิงต้องเปลี่ยนกลับมาเป็น3ช่อง3 w i n d o w เนาะเพื่อว่ามาดูว่าเอออะไรใหญ่ด้วยแต่ว่าต้องเปลี่ยนกลับมาเป็น Daily Graph ก่อนนะคะโอเคสำหรับ Daily Graph นะคะอ่าเราเราสามารถดูได้เนาะคืออ่าสำหรับตรงนี้เนี่ยเขาอยู่ช่งวงละที่แถบสีขาว ก็คือแนวน้องในแรกกลางก็ขาขึ้นนะคะแต่ว่าคือดูเหมือนวันนี้นะคะที่มันลงมาแบบหลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตมาแล้วด้วยนะคะวันนี้อ่ะเราก็คืออีกอย่างหนึ่งคือช่วงเวลานี้อะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เป็นแท่งเขียวเงินทุนสะสมอยู่เนาะเลยมันแท่งเขียวเงินทุนหลายออกสะสมมามันก็จะทําให้นะคะหุ้นมันก็จะมีโอกาสที่จะ อ่าเป็นลงมากกว่านะคะในช่วงเวลานี้เราสามารถเห็นได้นาะว่ามันก็คือมีโอกาสลงมากกว่าแม้แต่ที่ตรงนี้มันมีการขึ้นกลับมาบ้างแต่ว่าเขาก็ขึ้นกลับมาได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเงินทุนสะสมอยู่เนาะเราก็สาหรับที่ต้านล่างนะคะเดี๋ยวอธิบายต้านล่างฟังช์ชันต้านล่างนิดนึงเนาะเอ่อต้านล่างฟังก์ชันนี้อะ่ะมันคือทั้งหมดหลักๆมี3สีถ้าสมมุติเป็นสีเขียวอันนี้คอนดิทตอยอ่าสีเหลืองเป็นผู้ที่เล่นเด y นะคะถ้าสมมุติสีแดงนะคะอันนี้คือรายใหญ่เนาะอ่าเลยถ้าสมมติคือเราดูจากตรงนนนีี้้มาก็คืออวั นะคะวันสุดท้ายวันนี้อ่ะคือมันสีแดงลายใหญ่นะคะเขาไม่มีแล้วนะคะสีแดงลายใหญ่ มาหมดแล้วนะคะตั้งแต่ที่วันนี้มานะคะสีแดงรายใหญ่หมดแล้วอ่ะงั้นก่อนที่วันนี้เราบอกว่าคือไอ้ทิศทางนะคะทิศทางของรายใหญ่นะคะมันปิดมาไปอยู่ที่ทางขาลงอยู่นะคะอ่าเลยถ้าสมมติเจอเป็นกรณีแบบนี้เนาะจำได้ว่าคือเอ้เงินทุนก็ไปทางขาลงอาวรายใหญ่ก็ไปทางขาลงเราก็ราคานะคะก็ไปทางขาลงงั้น เราบอกว่าคือเอ้ยเราต้องถือว่าคือถ้าสมมติจจบสำลักที่มาจับจุดเสืออะสำลักที่จับจุดเสือนะอันนี้มันไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่มันต้องถือว่าเป็นจับจุดเสือที่ดีนะคะอ่ะแล้วก็คือหลังจากนั้นโอเคถ้าสมมติคือสำลักที่เอ่อเล่นลังเทนเนาะโอเคเล่นลังเทนอ่าที่ผิงก็เคยสอนอยู่เหมือนกันว่าจุดเสือนะคะที่บอกว่าเล่นลังเทนอะมันค่อนข้างสําคัญเพราะว่ามันต้องการที่เป็นเออทุน ทุนตอนทุนที่แบบมันค่อนข้างต่ำเนาะไม่งั้นอ่ะตอนที่เรามาลังเทนนะคะเรามาถือเป็นระยะกลางอะ่ะมันก็จะค่อนข้างเราก็จะค่อนข้างเครียดง่ายเพราะว่าทุนเราสูงเนาะเราก็เราต้องถือมาเป็นระยะกลางหรือว่าระยะยาวอะ่ะเออก็ค่อนข้างคือค่อนข้างมันน่าจะคือทําใจน่าจะคือค่อนข้างยากนิดนึงเนาะเออเลยถ้าสมมติคือจะไม่เล่นลังเทนนะคะพยายามนะคะคือเออหาจุดเสรรือที่มันค่อนข้างต่ำที่มันค่อนข้างปลอดภยัยจุดเสือที่มันค่อนข้างเหมาะสมแล้วกันนะคะ อ,อย่างเช่นสามเหลี่ยมสีฟ้าตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะคะอ่าแล้วก็หลังจากนั้นอโอเคเราบอกว่าคือตรงนี้เกิดขึ้นอ่ามีเงินทุนสะสมมาแล้วเนาะ,ะแต่ว่าตอนนั้นตอนที่สามเหลี่ยมสีฟ้าเกิดขึ้นนะคะอะญ่ย,ยังไม่ได้เข้ามาเนาะตา่างสีแดงใะญ่ยังไม่ได้เข้ามาเลยเลยถ้าสมมติคือบอกว่าเราตอนที่ตรงนี้อ่ถ้าสมมติจะมีการ ถ้าสมมุติเราจะเข้ามีการเข้าเสือนะคะงั้นจาได้เนาะคือใน,นเล่นสั้นไว้ก่อนนะคะทีหลังพอมันมีไรเข้ามาพอสมควรตอนไหนนะคะเราค่อยกลายเป็นถือยาวนะคะจะดีกว่าเนาะเลยหลังจากนั้นเอ๊ะโอเคถ้าสมมติคือบอกว่าหลังจากนั้นถ้าสมมติเขาคือตรงนี้นะคะคือไปทางที่เป็นขาลงแล้วนะคะขาลงแล้วแล้วก็ตรงนี้แล้วเ,เราบอกว่าคือเขาไม่ได้ทำนิวไฮด้วย เขาไม่ได้ทำยิวาฮเห็นไหมคะตรงนี้เขาไม่ได้คือยกไายด้วยเลยถ้าสมมติเป็นกรณีแบบนี้นะคะเราคือเออก็สามารถคือเออเน้นติดตามความเสี่ยงของเขาไปกันนะคะไม่งั้นอ่ะถ้าสมมติเราไม่ได้ติดตามอ่ะเราก็น่าจะคืออ่ะหายไม่ออกก็เป็นไปได้เนาะเ,เลยอันนี้คือสําหรับที่เป็นกราฟแบบนี้นะคะตอนนี้เน้นหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไปก่อนเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ดูก็ต้องดูด้วยนะว่าคือสําหรับเออสตาน่าอะไรแบบนี้นะคะมันสามารถกลับลิกกลับมา รีบกลับมาเยือนปนแถบสีขาวได้ไหมนะแถบเส้นสีเขียวเส้นชีวิตได้ไหมนะคะถ้าสมมติมันกลับมาได้นะคะอันนี้ก็อโอเคมันก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาไปดอได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติมันไม่สามารถรีบกลับมานะคะอ่างั้นอันนี้ก็ถือว่าที่มันโอกาสที่จะลงไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นโอกาสที่จะค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะคะ อ่ะโอเคงั้นถัดไปนะคะ KKP นะคะ Enter อ่ะ KKP อันนี้คือแถบสีขาวเนาะแนวน้มในกลางเป็นขาขึ้นแต่ว่าช่วงเวลานี้มันเอ่อเป็นแท่งเขียวเงินทุนหลายออกนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้คือเอ่อเงินทุนนะคะแท่งเขียวเงินทุนหลายออกเนาะ,ะมันคือมีการสั้นลงแบบชัดเจนมากๆก็สรุปว่ามันโอกาสที่จะเกิดแท่งแดงเงินทุนไหลเข้านะคะอ่ะก็มีโอกาสที่จะ ค่อนข้างสูงนะคะที่ทําให้มันเกิดขึ้นมาเป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้ากลับมาเนาะอ่าแล้วก็คือ,อตูจักรายใหญ่ของเขานะคะมันที่ทางใหญ่ของเขาอ่ะก็ไปทางขาขึ้นอยู่นะตอนนี้คือมันมีรายใหญ่ที่มากกว่า50%อยู่เนาะอ่าเลยก็คือตอนที่มันรายใหญ่นะคะยังไปที่ทางขาขึ้นอยู่นะคะอ่าแม้แต่ที่มีแท่งเขียวเงนินทุนไหลออกอยู่นเนาะอ่ามันก็ไม่ได้ทําให้หุ้นมันจะมีการตกลงมาเยอะแหละเออเขาก็คืออยู่ช่วงเวลาที่พักตัวมากกว่านะคะเออพอมันพักตัวเสร็จนะคะ ่ะพอมันพักตัวเสร็จเออเขาบอกว่าเอ้ยตอนที่มามีเงินทุนกลับมาได้เนาะเขาก็น่าจะคือมีโอกาสที่จะไปต่ออีกได้นะคะอ่ะเพราะว่ามันอยู่ช่วงเวลาที่เป็นแนวโน้มไอ้ในระยกลางเป็นขาขึ้นเนาะแถ,แถบสีขาวเนาะอ่ะตรงนี้3มเหลี่ยมสีฟ้าจําได้เนาะสาเหลี่ยมสีฟ้าเป็นจุดเสิร์ขึ้นด้านน้ำนะคะ โอเคงั้นสามเหลี่ยมสีม่วงเนาะอันนี้สามเหลี่ยมสีม่วงเป็นจุดขายที่เล่นระยะกลางนะคะลองดูเนาะอย่างเช่นคือสามเหลี่ยมสีฟ้าอันนี้คือเป็นจุดเสือเล่นระยะกลางสามเหลี่ยมสีม่วงก็เป็นจุดขายที่เล่นระยะกลางนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะก็คือที่อันนี้เนาะคือก็เป็นถ้าสมมติคือล God ังเทนนะคะอันนี้ค <imet> ือเป็นส <Cub> <ๆ>ัญญาณที่ลังเทนได้อยู่นะแต่ว่าคือถ้าสมมติจะ จะมาจับจังหวัดซื้อนอ้อยกเว้นที่ตรงนี้นะคะจํำได้นะคะคือลองดูเนาะว่ามันเงินทุนไหลเข้ากลับมาไหมคะแต่ว่าพยายามเนอ้อไม่ไปตอนที่เรามาจับเซอร์จุดซื้ออะพยายามไม่ไปจับที่มันช่วงไอ้มันราคาที่ห่างจากแทบสีขาวมาสูงเกินไปนะคะอ่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะ GJS แอนเตออ่าตัวนี้วันนี้ลงเยอะนะแต่ว่าคือเอ้ยถ้าสมมต,ติูจากกราฟมามันก็เห็นได้ชัดเจนอยู่ด้วยเนาะว่าคือก่อนที่วันนี้ที่มันลงอ่ะเราบอกว่าคือตั้งแต่เมื่อวันนะม,มันมีการเกิดแท่งเขียวเงินทุนไหลออกมาแล้วด้วยนะคะตั้งแต่เมื่อวันนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ก่อนที่มันเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกเนาะ,ะมันก็เป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้านะคะที่มีการสั้นลงน้อยลงต่อเนื่องมา4วันต่อเนื่องแล้วนะคะมันสั้นลงต่อเนื่องมา4วันต่อเนื่องแล้วเลยถ้าสมมติเป็นกรณีีแบบนน้เะ เราบอกว่าคือมันโอกาสที่จะเกิดเงินทุนไหลออกนะคะแท่งเขียวเงินทุนไหลออกเนาะมันเป็นโอกาสที่ค่อนข้างสูงเลยจริงๆแล้วเราไม่ต้องจริงๆแล้วถ้าสมมติเจอเป็นกราฟแบบนี้นะคะเออเช้าสุดคือตั้งแต่เมื่อวันเราก็ต้องรู้ว่าคือเอ้มันมันคือน่าจะมีโอกาสมันน่าจะคือเออมีโอกาสที่จะเข้าสู่ไอ้ช่วงเวลาที่มันย่อตัวหรือว่าเหุ้นลงมาบ้างแล้วอะไรแบบนี้นะคะงั้นเราก็คือต้องเน้นหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเนาะอ่าเราก็แต่ว่า อ่ะถ้าสมมติคือเราบอกว่าเราลังเทนนะคะก็ไม่ต้องมาสนใจว่าสัญญาณที่สัญญาณที่สําหรับระ,ะยะสั้นอ่ะมันมากเกินไปนะคะไม่ต้องมาออสนใจสัญญาณระยะสั้นมากเกินไปเนาอะ,อะเลยถ้าสมมติคือบอกว่าเอา้า คือเราเล่นสั้นหรือว่าคือที่สาหรับที่จับจุดซสืออะอ่าเราต้องสอนใจตรงนี้มาด้วยนะคะสนใจว่าคือเอ๊ะเขาคือเป็นเงินทุนไหลออกหรือเปล่าถ้าสมมติมันยังเป็นเงินทุนไหลออกตอนแรกๆนะคะหรือว่ากําลังเงินทุนไหลออกคือ,อเยอะขึ้นไปเรื่อยๆอยู่อะอ่าเราก็คืออย่าเพิ่มรีบไปเก็บของกดรอให้มันเงินทุนไหลออกนะคะเขา น้อยลงนะคะหรือว่าคือเพิ่งเปลี่ยนกลับมาเป็นเ,ออเงินทุนหลายเข้านะคะที่บอกว่าตอนแรกๆช่วงแรกๆก่อนนะคะค่อยไปจับจังหวัดที่ช่วงนั้นนะคะจะปลอดภัยกว่าเนาะ เลยหลังจากนั้นเห็นไหมคะถ้าสมมติคือเรามีการทำกับบ้านไว้เนาะโอเคเราบอกว่าวันนี้อะ่ะที่เขาลงมานะคะเราก็คือสามารถาหลิตเลี้ยงได้เนาะแต่ว่าเขาคือ,อ,อวันนี้ที่ลงมาเขาได้หลุดแถบสีขาวมาแล้วด้วยนะเออแค่บอกว่าคือเขายังไม่ได้หลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตเออก็ยังมีโอกาสคือบอกว่าเขาน่าจะคือลงเป็นระยะสั้นๆน,นะคะแต่ว่าคือต้องลองดูเนาะถ้าสมต้องห้ามให้มันหลุดแถบสีขาว่แม่ ต้องห้ามให้ต้องห้ามให้เขาหลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตแล้วก็ลายใหญ่นะคะต้องห้ามให้มันเออมีการต่ำลงอ่าต่ลง50ด้วยนะคะอ่ะโอเคอันนี้คือ GJS เนาะหลังจากนั้นนะคะ ITEL เออ enter i t e l เนาะ i t e l อ่าอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะเป็นตัวอย่างกราฟที่คล้ายๆกันกับตัวอย่างกราฟของ g j s นะคะอ่าเดยเราก็เห็นได้ชัดเจนมากเลยนะว่าคือเออมันอยู่ช่วงเวลาที่มันยอดตัวอ่าแล้วก็คืออันนี้ก็เป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกที่เตือนเราไว้มาก่อนแล้วนะคะ แล้วก,ก็ตรงนี้เห็นไหมคะ,ะ,ส,ะสีแดงลายใหญ่มันก็คือช่วงเวลานี้เนาะช่วงสั้นๆน,นี้เนาะมันก็ไปทางขาลงอยู่ในช่วง,ช,วงช่วงสั้นๆน,นี้อยู่แล้วเลยจำได้เนาะช่วงเวลาที่มันยอดตัว เอออย่าเพิ่มไปเลิบเก็บของก่อนไม่ต้องกลัวว่ามันพลาดโอกาสอะไรแบบนี้หรอกเพราะว่าบางทีตอนที่เราชอบไปเออเห็นว่าหุ้นที่มันลงหรือว่าลงเยอะเราชอบไปเก็บของเนอะรู้สึกว่าไอ้มันเป็นโอกาสที่จะเก็บของได้อะไรแบบนี้นะคะออ้อย่าคิดเอาเองอย่างนี้ก่อนนะคะลองตูกราฟก่อนเนาะเออลองตูกราฟก่อนก็เพื่อว่าอะไรเพื่อว่าลองตูว่าไอ เออมันคือยอดตัวหรือว่าคือจะเปลี่ยนแนวน้องอ่ะอันนี้คือที่อ่าอันนึงที่เราต้องมาติดตามสองคือเพื่อว่า <c oughs> <Hotel. S 1> คือดูว่าอ่ะมันยอดตัวเสร็จหรือยังถ้าสมมติมันยนังยอตัวไม่เสร็จเอาเราบอกว่ามันย่อลงมาแค่วันเดียวสองวันเรารีบไปเก็บของเลยเอาเรามาเสือที่ตรงนี้งั้นหลังจากนั้นมันยังลงต,ต่ออ่ะก็สรุปว่ามันยังย่อไม่เสร็จเราไปเก็บที่ตอนนั้นเอ้ยเราก็เก็บที่ราคามันสูงดีเออเก็บแล้วมันก็ติดต่อยไปด้วย เออก็ไม่คุ้มเนาะเออเราใจเย็นก่อนนะคะใจเย็นนะเออรอให้มันคือสัญญาณบอกว่ามันยอ่อเสร็จแล้วก่อนเราค่อยไปเก็บของอ่าสัญญายอ่อเสร็จเราตัวยังไงตัวเงินทุนนะคะเงินทุนหลายออกแท่งเขียวมันเริ่มสั้นลงมันน้อยลงเลยยังถ้าสมมุติมันสั้นลงมันน้อยลงแล้วนะคะอ่าเราค่อยมาจับจังหวะอีกทีหนึ่งนะคะอ่าจะปลอดภัยกว่าแล้วก็ได้ราคาที่ทุนที่มันต่ำกว่าด้วยนะคะ อ่ะโอเคอันนี้คือสำหรับที่เป็น ITEL เนาะเป็นตัวอย่างกราฟที่คล้ายๆก,กันกับ GJS นะคะถัดไป YGG นะคะอ่า Enter อ่า YGG คือเป็นไซเบอร์มาสักพักใหญ่แล้วเนาะอ่าเลยเรามาลองตัวอ่ะคือภาพใหญ่นะคะภาพใหญ่คือมันเป็นอันนี้ผ่านผลไซเบอร์มาสักพักใหญ่แล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าช่วงช่วงนี้เนาะคือก่อนที่ช่วก็คือช่วงนี้มันมีแท่งแตงเงินทุนสะสมอยู่แต่ว่าก่อน ก่อนจะมันเป็นช่วงเวลาที่เงินทุนสะสะมอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เป็นแท่งเขียวเงินทุนหลออกเป็นหลักนะสีแดงไร่ก็มีการที่เอ้ยน้อยลงมาเรื่อยๆไปทางขาลงเลยอ่าวันนี้เพิ่งมีการกลับมาชัดเจนนะคะวันนี้เพิ่งมีการกลับมาชัดเจนแล้วก็ตรงนี้เอ้ยลองตูนะคะวันนี้คือ ที่บอกว่าช่วงผันผัวนะคะที่เขามีการคือไอกลับมานะคะที่เขามีการกลับมาด้วยนะคะแล้วก็มีการทะลุขึ้นเอไฮเก่าแล้วด้วยเนาะทะลุขึ้นไฮเก่าไปแล้วด้วยอ่าเงินทุนก็สะสมรายใหญ่ก็ไปทางขาขึ้นด้วยเนาอะอเลยอันนี้ก็คือแอ่ตามสัญญ,ญาณไปเนาอะ,อะ โอเคหลัง okay. จากนั้นนะคะ S N M P นะคะ S N M P อ่าวันนี้ขึ้นเยอะนะคะ Enter โ okay. อเคเรามาดูนะคะวันนี้ที่มันขึ้นเยอะมันอยู่ช่วงเวลาที่เป็นแถบสีขาวนะคะอ่าแนวโน้มในแนยการขาขึ้นอยู่แหละเออแล้วก็คือช่วงเวลานี้คือบอกว่ามันก็อยู่ช่วงเวลาที่เออพักตัวหรือว่าย่อตัวอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเออเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกมา2วันแล้วอ่าแล้วก็ก่อนที่มันเงินทุนไหลออกเห็นไหมคะมันก็เป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าที่แบบ เออสั้นลงต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนะหลายวันมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะสั้นลงมาต่อเนื่องแปดวันแล้วด้วยนะคะไม่น้อยนะอแปดวันต่อเนื่องเลยหนึ่งสัปดาห์เลยนะอ่ะแล้วก็สีแดงรายใหญ่ก็ยังเยอะอยู่ก็สรุปว่าเลยถ้าสมมติมันยังเยอะอยู่เนาะไอ้ะสำหรับที่เออเราจะมาลังเทนอะจริงๆแล้วเราค่อนข้างสบายสบายใจได้นะอ่าเราตูจากเอ๊ะรายใหญ่ตรงนี้มาอ่าสีแดงรายใหญ่ตรงนี้มา,เร,มาเราบอกว่าโอ้โห ใจเย็นได้เลยคือลังเทนที่ตามสัญญาณได้เลยนะคะอ่ะแล้วเลยตอนที่คือก่อนที่วันนี้ที่มันเคลื่อนเยอะเนาะเราบอกว่ามันมีการย่อลงมาโอเคอ่าตูจากลายใหญ่มันก็ยังเออมันก็อย่างใจเย็นได้นะแม้แต่ที่มันมีการน้อยลงเนาะที่เมื่อวันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ถือว่าคือน้อยลงจนถึงที่ทําให้มันมีลายใหญ่แค่นิดเอจอจนถึงที่มันทําให้ลายใหญ่ ไม่มีหรือว่าคือมีน้อยมากอ่ะมันก็ยังมีอะไรอ่ะที่ยังเยอะอยู่นะเห็นไหมคะที่เมื่อวันเนาะ อ่าล้วก็คือมันก็ยังไม่ได้หลุดแถบสีขาวเห็นไหมคะแถบสีขาวมันยังไม่หลุดเลยนะคะอ่าเลยมันแถบสีขาวก็ยังไม่ได้หลุดยังไม่ต้องพูดถึงว่าอะไรเส้นสีเขียวเส้นชีวิตแล้วด้วยนะคะเลยอันนี้อ่ะคือถ้าสมมติสำหรับลังเทนเนาะเราก็เราก็ได้เสือตามจากตรงนี้มาก็ยังสบายใจได้เหมือนกันเออหลังจากนั้นเอ๊ะวันนี้ขับก็ขึ้นต่อได้เนาะเออถ้าสมมติเราสามารถอดทนถือคุ้นได้นะคะสำหรับลังเทนนะคะเออเราก็คือค่อนข้างสบายใจได้นะคะไม่ต้องคือมาทําให้อารมณ์ของตัวเองเนาะมา ขึ้นลงขึ้นลงเหมือนเหมือนขึ้นลงตามหุ้นนะคะแต่ว่าเขาน่าจะคือเออน่าลงทุนนะคะก็น่าจะคือชอบไปอเฝ้าโจอะไรแบบนี้มามากเกินไปเนาะแต่ว่าก็เออต้องต้องรู้เนาะว่าถ้าสมมติเราบอกว่าเราไปเฝ้าโจมากเกินไปนะคะสําหรับนักลงทุนที่เล่นลังเทนนะคะก็น่าจะคือใจเราอ่ะก็น่าจะคือไม่ไหวเนาะเออก็น่าจะทําใจยากนะคะอ่าเลยถ้าสมคือเราบอกว่าเออเราเล่นลังเทน เราทำยังไงถึงจะให้ตัวเองอะสามารถมาอดทนถือหุ้นให้ได้เอออย่างเช่นนะคะคือเราบอกว่าเอาเรามีตัวช่วยนะคะเรามีตัวช่วยดูจากลายใหญ่การตรงนี้มาเออตูจากคือเอ้แถบสีขาวตรงนี้มาอ่าโอเคเราบอกว่าคือเอ๊เราอดทนได้ไหมเอ๊เราอดทนถือหุ้นได้ไหมก็อดทนถือหุ้นได้นะเอออดทนถือหุ้นได้ค่อนข้ามั่นใจได้เลยนะคะเออเราจะได้ไม่ต้องมาเจอขายหมูมาปล่อยๆเนะเาะ โอเคอันนี้คือสำหนักที่เป็น SNMP เดี๋ยวเรามาลองตูนะคะ SNMP เขาเออตอนนี้ตั้งแต่ที่มันมีรายใหญ่เนาะที่มีรายใหญ่เข้ามาอ่ะโอเคประมาณน,นี้นะคะที่มีรายใหญ่เริ่มเข้ามาถ้าสมมติเราเสือตอนเสอือตอนที่มันรายใหญ่เข้ามาเนาะจนถึงวันนี้อ่ะสิบสี่วันกำไรปลุปกขึ้นมาสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วด้วยอ่ะบางทีเราบอกว่าเอ้ยเราถือไปหนึ่งเตือน เอ๊ะกำไรของเรายังไม่ถึง47เอ่อยังไม่ถึง40เลยเอาเถอไป1เดือนกำไรของตัวเองมันน่าจะได้แค่เอ๊ะ10หรือว่า20เองเออแต่ว่าคืออันนี้อาตามสัญญาณตามกราฟถ้าสมมติเราไม่ได้ขายหมูเนาะเอ๊ะ14วันอ้าว47มาแล้วด้วยนะคะ อ,อันนี้ก็คือที่บอกว่าเอ้ยสำหรับสมาชิกของโุมรีเนาะที่ทำกำไรที่อดทนเถอะอุะ้นกำไรมาวิ่งเยอะตายยังไงก็วิ่งตามสัญญาณแหละนะคะเถอะอตามสัญญาณกันเนาะอ่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือ S N M P หลังจากนั้นคือ t ากุนี่อ่าตากุนี่อ่ะตากุนี่ เอนเตอร์พินซื้อหุ้นก่อนเอนเตอร์เลยเนาะอ่ะข้างบนตรงนี้เป็นล่าหาหุ้นแล้วก็ซื้อหุ้นด้วยนะคะเลยขยายกล้ามาดูนะคะว่ามันมีการเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้ามาตั้งแต่เมื่อวานเนาะอ่าแล้วก็คือเรามาดูนะคะว่าเออก่อนที่ช่วงนี้อะ่ะคือมันถือว่าตะกุนี่มันอยู่ช่วงวลาที่ผ่านผวนมากกว่าเนาะอ่าแต่ว่าช่วงวันนี้เขากมออมะะ็มีเงินทุนสะสมอยู่นะคะมีเงินทุนสะสมอยู่อ่า นะคะเงินทุนสะสมแต่ว่ารายใหญ่ของเขาอะ่ะคือถือว่าที่มันยังมีรายใหญ่ไม่ได้เยอะนะคือตูจับพับใหญ่คือรายใหญ่นะคะก็ยังไปทางขาลงอยู่เหมือนกันนะคะอ่าเราก็คือสำหรับสีเขียวลองดูนะคะที่เราบอกว่าแม้แต่ที่เขาน่าจะมีปางวัน2วันที่บอกว่ามีรายคือเอ๊ะรู้สึกเอ๊ะมันมีการขึ้นกลับมาแล้วเปล่าอะไรแบบนี้แต่ว่าเราตูจับคือมันยังมีสีเขียวคอนติดต่อยังมากกว่าสีแดงรายใหญ่เลยนะคะอ่าสีเขียวคอนติดต่อยังเยอะกว่า อ่ะสีแดงลายใหญ่งั้นเราบอกว่าคือถ้าสมมติกาแบบนี้ก็หมายถึงว่าเจอกาแบบนี้อะหมายถึงว่าหุ้นแบบนี้มันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะอ่าเลยถ้าสมมติคือหุ้นมันยังมีความเสี่ยงเราก็ต้องพิจารณาดีๆเนาะว่าคือเอ้เราจะมาเข้าเสือกันไหมหรือว่าถ้าสมมติเรามาเข้าเสือกันเราจะมาเออเราจะมาคือคิดเผื่อไว้ว่าความเสี่ยงยังไงเราแต่มาคิดอ่าคิดกันวางแผนกันยังไงนะคะอันนี้คือเราต้องคิดเผื่อไว้นะคะ อ่าโอเคอันนี้คือสำหรับออตากุนี่นะคะเลยลองดูเนาะเราบอกว่ามันมีการเอ่อกลับมาก็ใช่แต่ว่าคือมันต้องมีเงินเอ่อมีเงินทุนอ่าสะส่สสกลับมาด้วยแล้วก็มีสีแดงลายใหญ่คือมีการไปทางขาขึ้นกลับมาด้วยอ,อ่าสีเขียวค่ะคอนดิตอยนะคะอ,อ่าถ้าสมมติมันสีแดงลายใหญ่มากกว่าสีเขียวคอนดิตอยมันก็อิ่งดีเลยนะคะอ่าโอเคอันนี้คือสำหรับที่เป็นตากุนี่หลังจากนั้นนะคะ C I เออตัว C I เนาะเดี๋ยวเรามาลองดู C I ตรงนี้ Enter อ่า C I ก็เพิ่งเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้ามาเอ,อ่อไม่กี่วันเองนะคะเออเลยลองดูเนาะตอนที่มันเพิ่งเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้ามานะคะคือมันยังหุ้นยังไม่ได้ยังไม่เริ่มวิ่งเลยนะมันยังอยู่นิ่งๆกันนะคะแต่ว่าคือตัวจกด้านล่างอะ่ะมันยังอยู่ช่วงเวลาที่เป็นเงินทุนสะสมเหมือนกัน นะคะตอนที่มันหุ้นยังอยู่นิ่งๆเนาะแล้วก็คือสีแดงรายใหญ่นะคะยังมีอยู่นะคะแต่ว่ามันมีไม่ได้ถือว่าเยอะนะมันมีแค่มันยังไม่ถึง25เปอร์เซ็นต์เลยด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เขาคือมีการกลับมาที่ถึง25เปอร์เซ็นต์แล้วนะเอ่อที่บอกว่ามันมีการกลับมาที่คือมากกว่า2 5เปอร์เซ็นต์แล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะวันนี้คือที่มันมีการขึ้นเนาะแล้วก็คืออ้าวเขามีการเอ๊ะช่วงผันผวนของช่วงเวลานี้นะคะเอ่อเขาก็มีการถึก เออทะลุขึ้นไปด้วยนะเออมันก็มีการทะลุขึ้นไปด้วยแต่ว่าถ้าสมมติดูจากนิสายหุ้นตัวนี้มานะคะเขาก็น่าจะค่อนข้างสวิงเนาะเออเลยถ้าสมมติหุ้นแบบนี้นะคะเออเราบอกว่าบางวันนี้ที่มันขึ้นเออขึ้นเยอะแล้วเอ้ยถ้าสมมติตามนิสัยของเขาเอ้ยเขาน่าจะคอือเออจัด จะเป็นสวิงที่เป็นจะเป็นนิสัยที่สวิงต่อหรือเปล่าใช่ไหมคะ,ะเพราะว่าตัวจะนิสัยของเขาคือมันก็ข้างสวิงอยู่นะอะ่แล้วก็คือตัวจับลายใหญ่ของเขาอส่วนมากนะคะมันลายใหญ่คือไม่ค่อยมากเท่าไหร่เนาะคือตอนที่หุ้นตัวนี้อเอเมแม้แต่มีลายใหญ่เข้ามาแต่ว่ามันส่วนมากคือลายใหญ่เข้ามานิดนิดหน,น่อยหน,น่อยอย่างนี้เนาะเลยเราต้องลองดูนะคะว่าอ,อถ้าสมมติเจอกราบแบบนี้อ หรือว่าเจอหุ้นแบบนี้เนาะคือค่อนข้างสําคัญต้องติดตามเกราฟอย่างใกล้ชิดนะไม่งั้นอะ่ะเดี๋ยวเราคือ,อ,อบอกว่าคือรับรูต้ติดตามได้ไม่ทันอะ่ะติดตามได้ไม่ทันก็น่าจะคือมีโอกาสที่จะทําให้เราเพลาดโอกาสหรือว่าคือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไม่ได้เนาะไม่ทันเนาะอ่ะเลยอันนี้ก็คือที่ลองตูนะคะเราก็หลังจากนั้น UPA นะคะถัดไป อ่าโอเค UPA เพิ่งเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้ามาวันนี้เองนะคะแต่ว่าเราลองดูเนาะมันวันนี้เกิดสามเหลี่ยมสีฟ้าแล้วก็ใช่แต่ว่าเออมันมีเงินทุนแล้วก็มีรายใหญ่มาช่วยแบบกบเออมาช่วยแบบกบการมาช่วยยืนยันจุดเสืร์สามเหลี่ยมสีฟ้าอันนี้ด้วยไหมใช่ไหมคะอ่าสีเขียวคอนดิทอยช่วงเวลานี้เนาะอ่าแต่ว่าคือมันสีเขียวคอนดิทอยอะ่ะวันนี้นะคะเริ่มมีการสั้นลงแล้วก็สรุปว่าเขาอ่ามีโอกาสที่จะเกิดแท่งแดงเงินทุนหลายเข้าคือมีโอกาสมากขึ้นได้นะคะทําให้มันมีโอกาสมาก แล้วก็เคือตูสีแดงนะคะสีแดงลายใหญ่เนาะมันตอนนี้เออสีแดงลายใหญ่คือวันนี้มีเข้ามาบ้างนะแต่ว่ามันไม่เยอะอ่ามีแค่ประมาณนิดเดียวเองนะคะอันนี้นิดเดียวจริงๆประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เองเนาะอ่าเลยอันนี้คือลองดูนะคะว่าอ่ามันตรงนี้สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าได้จริงๆหรือเปล่าแล้วก็ลายใหญ่นะคะมันสามารถมากกว่านี้ได้หรือเปล่ปาไม่งั้นถ้าสมมติสีแดงลายใหญ่มันก็ยังเป็นนิดนิดคือเหมือนตอนนี้เลยอะ ห,หุ้นแบบนี้นะคะเราก็อย่าเพิ่มให้ความหวังมากเกินไปกับเขาหรือกอดแล้วกันเหมือนก่อนหน้านี้นเห็นไหมคะมันมีแค่นิดๆมันขึ้นแม้แต่เขาขึ้นเนาะก็ขึ้นเป็นระยะสั้นๆที่ตามเงินทุนไหลเข้ามาเป็นหลักอะพอมันเบี่ยนเป็นเท่งเกี่ยวเงินทุนไหลออกแล้วเห็นไหมคะมันก็คือลงไปเลยลงๆๆๆนะคะเลยอันนี้นะคะก็ลองตูเนาะ,ะเราก็ต้องลอง ลองติดตามรายใหญ่กันดูนะคะโอเคถัดไป EE e, นะคะสำหรับตัว EE e, นะคะ Enter ะเพนช่องก่ Enter. อ Enter ตัว EE e เป็นแถบสีขาวเหมือนกันนะคะตอนนี้อยู่ช่วงเวลาที่แถบสีขาวเนาะแต่ว่าช่วงเวลานี้มันอยู่ช่วงเวลาที่พักตัวนะอันนี้ชัดเจนมากมันพักตัวอยู่เนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ทมีการทำยุ่งหายไปด้วยเออเราก็คือหลังจากนั้นนะคะไอ้ตอนนี้ช่วงเวลานี้2วันนี้นะคะเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออก2วันแล้วก่อนที่แท่งเขียวเงินทุนไหลออกอ่ะเป็น แท่งแดงสั้นลงมาต่อเนื่องมา1 2 3สามวันต่อเนื่องแล้วนะคะหรืออันนี้ก็เป็นสัญญาณเรือนด้วยนะว่ามันค่อนข้างมีโอกาสสูงที่จะเกิดแท่งเขียวเงินทุนไหลออกแล้วนะอ่าแต่ว่าตัวจากสีแดงลายใหญ่อ่เราบอกว่ามันลายใหญ่ก็ยังเยอะอยู่เนาะเลยสรุปว่าคือสําหรับที่แนวน้อมนะคะลายใหญ่มันช่วยเประกอบกันว่าแนวน้อมในแนวกลางนะคะเอะยังไม่ได้ถือว่าคือ,อเป็น เป็นสัญญาณที่บอกว่ามันต้องกังวลมากๆนะคะอ่าเพราะว่ามันมีรายละเอียดช่วยประกอบกันเนาะอ่าแต่ว่ามันช่วงเวลาที่มันแท่งเขียวเงินทุนไหลออกเนาะสรุปว่ามันช่วงสั้นๆน่ะเขาอยู่ช่วงเวลาที่พักตัวหรือว่าย่อตัวอย่างนี้อ,ะอ่ะอ่างั้นเราก็คือรอให้มันย่อตัวหรือว่าพักตัวเสร็จก่อนแล้วกันนะคะี๋ยวก็ค่อยมาดูอีกทีว่าเอ้ยสามารถจับโอกาสได้อีกทีหรือเปล่านะคะอ่าโอเคอันนี้คือสำหรับที่เป็นตัวอย่างกราฟ EE หลังจากนั้นนะคะ NUSA อ่าสำหรับตัว NUSA ตัวนี้นะคะก็ออคลิปของวันพุธมั้งอ่ะหรือว่า an, วนันอวันอังคารมั้งเออจะไม่ได้ก็จริงๆแล้วคือสัปดาห์นี้นะคะก็เคยพูดถึงไอ้ก็เคยดูไอ้ตัวอย่างกราฟของตัวนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือเขาก็เพิ่งเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวเงินทุนหลออกมาไอ้สองวันนี้เองนะอ่าสองวันนี้เองเลยเรามาลองดูเนาะคืออ่าสองวันนี้เขาก็มีแตงลงมานิดนึงนะคะแต่ว่าก่อนที่มันเป็นแท่งเขียวเงินทุนหลออกที่ ก่อนที่มันแดงมาสองวันนี้เออมันก็เป็นแท่งแดงเงินทุนหลายเข้าที่เป็นสัญญาณเตือนเราไว้ล่วงหน้าเหมือนกันแหละเลยถ้าสมมติสําหรับคือเออเราบางทีอ่ะเราบอกไม่ใช่บางทีแหละคือสาหรับนักลงทุนที่บอกว่าเออเราชอบเจอกรณีที่เอ้ยหุ้นที่เราเสือไปแล้วอ่ะหุ้นมันก็ลงเลยอ่ะเออเอ้ปุ๊บเสือไปแล้วหุ้นลงเลยอะไรแบบนี้ถ้าสมมติเราเจอกรณีแบบนี้ง่ายนะก็สรุปว่าเราน่าจะกคือไปเสือหุ้นที่เอ่มันคือมันคือน่าจะกคือเอ้เงินทุนไหลออก เงินทุนหลายเข้าที่มันเออสั้นลงต่อเนื่องแล้วหรือเปล่าคือก็คือที่ช่วงช่วงนี้เนา หรือว่าเสือหุ้นที่มันอยู่ช่วงเวลาที่มันเงินทุนไหลออกแล้วหรือเปล่าอ่าเลยเราลองดูถ้าสมมติเราสามารถมาดูจากสัญญาณไว้ล่วงหน้าก่อนนะอ่าจะได้รู้ว่าเอาตอนนี้นะคะมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกทําให้หุ้นที่มันพักตัวหรือว่าทําให้หุ้นที่มันมีการลงใบบ้างอ่ะงั้นเราจะได้รู้เลยว่าคือเอเราไม่ควรเสือหุ้นที่ช่วงนี้นะอ่าช่วงนี้นะคะมันมันไม่ได้ถือว่าเป็นสัญญาณเสือหุ้นเราก็จะได้คือไม่ต้องมาเข้าผิดจังหวะกันเออก็จะได้ไม่ต้องมาตอนเสี่ยงอว คืออ้ยทำไมหุ้นที่เราเสือไปแล้วก็คือมันก็ลงลงไปทุกครั้งเลยใช่ไหมคะเออเราจะได้ไม่ต้องมาตอนแบบนี้อ่าเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติค,คือสำหรับ ช่วงนี้นะคะสําหรับช่วงนี้มันถือว่าถ้าสมมติคือจะเอาไว้สัญญาณมันถือว่าเป็นจุดขายที่เล่นสั้น ipt. มันตีกว่ามันมากกว่านะคะไม่ใช่ถือว่าจุดซื้อนะถ้าสมมุติจะเอาไว้มันถือว่าเป็นสัญญาณอะไรมันถือว่าเป็นจุดขายมากกว่าถือว่าเป็นจุดซื้อเลยแต่ว่าคือตัดระยะกลางของเขาเนาะแนวน้องแยะกลางก็ยังเป็นขาขึ้นแหละระยายใหญ่ลายใหญ่ก็ตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่นะคะแต่ว่าก็คือที่ออช่วงเวลาที่มันเงินทุนไหลออกนะคะ อ่าแล้วกหุ้นมันกำลังย่ออยู่เนาะก็อย่าไปคือถือว่าที่มันเป็นจุดเส้อก่อนเนาะอ่าโอเคอันนี้คือสำหรับที่เป็นเอ่อ N U S A นะคะแล้วก็หลังจากนั้น T S T H นะคะ Enter อ่าโอเคอ่าตัวนี้วันนี้คือลงมันหนักมากนะคะ T S T H อ่าเลยเราบอกว่าคือเอะคุ้นตัวนี้ก่อนที่เขาวันนี้ที่เขาลงเห็นไหมคะวันนี้เขาลงลงมาแรงขนาดนี้คือเมื่อวัน เออมันมีแท่งเขียวเงินทุนหลายออกนะคะที่เตือนเราไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วก็คือเห็นไหมคะหุ้นดัวที่มันเป็นหุ้นที่ไม่มีสีแดงลายใหญ่กันนะมันมีแดดสีเขียวคอนดิตอรอยที่แบบเยอะเลยเลยเราบอกว่าคือหุ้นที่มันไม่มีสีสีแดงลายใหญ่อะ่ะหุ้นแบบนี้นะคะมันถ้าสมมติมันขึ้นน่ะมันส่วนมากนะคะส่วนใหญ่คือขึ้นเป็นระยะสั้นๆได้ แต่ว่าคือเออเราบอกว่าคือตอนที่มันลงนะคะคือโอกาสที่เขาจะลงแรงหรือว่าลงเยอะหรือว่าลงนานมันก็จะเป็นโอกาสสูงกว่า อ่าสูงกว่าหุ้นที่มันมีอะไรใหญ่ด้วยเนาะเออเลยเราบอกว่าคือตอนที่เรามาเลิกหุ้นอ่าเราจะมาเลิกหุ้นยังไงกันเออเราจะมาเลิกหุ้นแบบนี้กันไหมอ่าแม้แต่เราบอกว่าอ้าวก่อนที่วันนี้อ่าก่อนที่วันนี้ที่เราบอกว่ายังไม่เห็นว่ามันลงเยอะเลยอ้าวแต่ว่าถ้าสมมติเห็นจากกราฟแบบนี้มาเออตอนที่ตามที่ผิงสอนใช่ไหมคะหุ้นที่ยังไม่มีอะไรใหญ่อ่ามีแต่ไม่เล่นกับเออถ้าสมมติเล่นก็เน้นเล่นสั้นใช่ไหมคะเลยถ้าสมมติเน้นเล่นสั้นเออจริงๆแล้วอ่าเน้นเล่นสั้นโอเคเราแม้แต่ที่มาเก็บ เก็บของหรือว่าซื้อหุ้นที่ตอนที่ช่วงนี้เนาะยั้นหลังๆที่ไอ้พอมันคือไอ้สั้นลงต่อเนื่องแล้วเพราะว่ามันเริ่มสั้นลงมาแท่งเขียวไอ้แท่งเต่งเงินทุนหลายเข้านะคะแท่งเต่งเงินทุนหลเข้ามันเริ่มสั้นลงมาตั้งแต่แท่งนี้มาแล้วนะอ่าเลยตั้งแต่ที่แท่งนี้มาเราสามารถก็สังเกตดูได้ว่าคือไอ้เขาไม่ได้มีการทำ New High เราไปด้วยอ่ามันจะสั้นลงต่อเนื่องไหมอ่าสั้นลงต่อเนื่องมาตรงนี้เอ่อสองวันแล้วนะ ตั้งแต่แท่งนี้จริงๆเนาะคือตั้งแต่แท่งนี้มาเรื่องสั้นลงเนาะอ่าตรงนี้สั้นลงตรงนี้สั้นลงอ่าเลยถ้าสมอ่าแล้วก็ยังไม่มีรายละเอียดเข้ามาด้วยแล้วก็ตรงนี้โอเคอ่าคือบอกว่ามันสั้นลงต่อเนื่องอีกแล้วแม้แต่ที่วันนั้นนะคะที่มันราคาขึ้นนะแต่ว่ามันก็ยังสั้นลงต่อเนื่องอยู่นะแล้วก็คือยังไม่มีรายละเอียดเข้ามาเราด้วยเลยยังไงก็คือตามที่บอกว่าตามที่สอนนะคะว่าเอ้ยเราเล่นสั้นไว้ก่อนละกันนะคะโอเคเล่นสั้นไว้เอ้ยเราก็หาจังหวัดคือ ล็อกกาไรไว้ก่อนเนาะเออก็น่าจะดีกว่าเพื่อว่าคือปลอดภัยกว่าเออเราก็หลังจากนั้นแอะอโอเคตามไปเอ้ามันสั้นลงต่อเนื่องแล้วอ่านะคะสั้นลงต่อเนื่องเราก็อะไรกยก็ยังไม่ได้เข้ามานะคะโอเคถัดไปอ่าโอเคอันนี้คือปังมากและแทงแดงเงินทุนไหลเข้าที่แบบปังมากอ่าโอเคอันนี้ก็คือที่เออถ้าถ้าสมมติเราอ่า ตอนนั้นที่มีการทำกันบ้านไว้แล้วว่าคธอต้องหาช่องทางออกแล้วงั้นเราก็น่าจะคือล็อกกําไรไว้ที่ไปช่วงนี้ไปแล้วแหละนะคะงั้นหลังจากนั้นโอเคอ่าเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวเงินทุนหลายออกแล้วเอ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วว่าเออหลังจากนั้นอ่าโอเคถัดไปเอา้าเขาจะลงมาขนาดนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วด้วยใช่ไหมคะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือที่อย่างน้อยอ่ะเราบอกว่าตลาดตอนนี้เนาะคือตลาดเซ็ตที่มันลงอยู่นะคะงั้นเราอย่าง ยังไงก็ต้องหาวิธีที่สามารถช่วยเราคือไอ้ป้องกันต้นทุนของตัวเองให้ได้เนาะแม้แต่ที่ยังเล่นหุ้นอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ยังสามารถคือต้องคิดวิธีหรือว่าหาวิธีว่ามันช่วยช่วยเรายังไงว่าคือป้องกันต้นทุนของเราได้แล้วก็อย่างน้อยก็ยังทําแม้แต่ที่ยังเล่นหุ้นแต่ว่าก็ยังเล่นได้มนดันิดนิดหน่อยหน่อยมาบ้างนะคะอ่าเ,เราก็คือหลเลี่ยงความเสี่ยง ให้ได้ด้วยนะคะช่วงตลาดที่ไม่ไม่ดีเราต้องคือหลีกเรี่ยงความเสี่ยงให้ได้อบางทีเนาะไม่บางคนเนาะพูดว่านักลงทุนบางคนน่าจะพูดว่าเอ๊ะนั้นก็ไม่ได้เลยอไม่ต้องตูเลยอก็ทิ้งไว้ก่อนเลยเราให้ตลาดมันดีขึ้นตอนไหนค่อยเข้ามาเล่นใต้ไหม้ไต้นะเอะเพราะว่าเราไม่จําเป็นว่าคือต้องมา ต้องมาเล่นหุ้นตลอดอะ่ะใช่ไหมคะก็เหมือนทอี่ตอนที่เราวิ่งวิ่งวิ่งเอ้าวิ่งวิ่งไปสักพักแล้วเร,เราน่าจะก็ต้องการมีการพักไพักพักเหนื่อยกันบ้างเนาะมีพักมาบ้างเพื่อว่าคือ,เ,อเดี๋ยวจะได้วิ่งต่อไปนะคะอ่าโอเคอันนี้เลยบอกว่าอาพักไว้ก่อนได้ไหมได้แต่ว่าพักไว้ก่อนไม่ได้ถือว่าคือเอเราไม่ดูไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เลยนะ เราพักไว้ก่อนใช้เวลาที่พักไว้ก่อนไปศึกษาไปเรียนรู้เพื่อว่ารอบหน้าที่เราจะวิ่งต่อสามารถวิ่งได้ตีกว่ารอบที่แล้วสามารถวิ่งได้ไวกว่ารอบที่แล้วใช่ไหมคะอ่ะโอเคเลยตรงนี้นะคะก็คือกราฟแบบนี้นะคะเราต้องรู้เนาะว,ว่าเราจะมาช่วยในเรื่องการเสี่ยงความเสี่ยงกันยังไงนะคะโอเค H Y D R O Enter อ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะที่บอกว่าเขาเอ่อมีการลงมาเนาะเพราะว่ามันมีเงินทุนไหลออกสะสมอยู่นะคะมีเงินทุนไหลออกสะสมอ่าเราก็คือเราบอกว่าคือสำหรับเขานะคะก็คือช่วงวลานี้มันย่อตัวอยู่เนาะเลยเขาก็ลงมาแบบค่อนข้างแรงนะอ่าเราก็คือที่เมื่อวันเขาได้หลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตแต่ว่าวันนี้อ่ะเขาก็ลิกลับมาที่เยือนปนเส้นเส้นสีเขียวเส้นชีวิตมาแล้วรายใหญ่ก็มีการกลับมานิดนึงอ่ะรายใหญ่ตอนนี้มีการกลับมาบ้างนะ แต่ว่ายังไม่ถึง25%ด้วยอตอนนี้คือยังถือว่าสีเขียวคอนต,ติตอยยังมากกว่าสีแดงรายใหญ่เหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะก็คือถือว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมาไปทางดีได้ไหมก็มีโอกาสแหละนะคะเพราะว่ามันตอนนี้มันกลับมาเยือนบนเส้นสีเขียวเส้นชีวิตแล้วเนาะที่ราคาปิดของวันนี้นะคะ,ะแล้วก็คือแท่งเขียวเงินทุนไหลออกเนาะแท่งเขียวเงินทุนไหลออกอมัน ต้องดูเนาะว่าคือเขาสามารถสั้นลงมาได้ไหมแล้วก็คือรายละเอียดสามารถไปทางขาเค้นได้ไหมนะคะอันนี้คือต้องดูด้วยนะเลยอันนี้คือถ้าสมมติเป็นกราฟแบบนี้ถือว่าออวันถัดไปนะคะอ่าคือกราฟของวันถัดไปค่อนข้างสําคัญกันเนาะอ่ะโอเคเลยอันนี้ก็คือลองดูกันนะคะหลังจากนั้นนะคะ SDC อ่า uh, SDC Enter เนาะโอเค SDC อ่าอันนี้คือเป็นชัดเจนมากนะคะแถบสีเหลืองอ่า uh, แถบสีเหลืองคือแนวโน้มในหะ้ากลางเป็นขาลงเนาะเอออย่างน้อยถ้าสมมติเราเห็นว่าหุ้นที่มาอยู่ช่วงเวลาที่เป็นแถบสีเหลืองแนวโน้มในหน้ะกลางเป็นขาลงแล้วก็ตันล่างอะ่ะมันมีสีเขียวคอนดิตตอยกับเต็มเลยนะคะเต็มเลยเต็มมากเลยนะคะถ้าสมมติแบบนี้อะ่ะเน้นหลเรื่องความเสี่ยงใต้เลย เราบอกว่าคือเราต้องรู้ต้องเน้นหลีเลี่ยงความเสี่ยงยังไงเราจะมาหลีเลี่ยงความเสี่ยงยังไงแล้วก็คือตัวเฉพาะที่ตอนนี้มันตลาดไม่ดีด้วยเรายิ่งต้องมีความสามารถมาหลีเลี่ยงความเสี่ยงให้ได้ด้วยนะคะ,ะโอเคแล้วก็คือช่วงเวลาน,นี้เนาะคือมันไม่ใช่ช่วงเวลานี้คือวันนี้คือวันนี้เขามาน่าจะคือมีการราคากลับมาบ้างแต่ว่าคือ,อคือบอกว่าคือมัน มันช่วงเวลานี้เนาะมีเงินทุนหลายเท่าอ่าสะสมมาบ้างเนาะเลยทําให้เขามีการคือราคาขึ้นกลับมาบ้างเนาะแต่ว่าลองดูเนาะถ้าสมมติมันยังทะลุขึ้นเส้นสีขาวเส้นชีวิตไม่ได้นะคะแล้วก็สีขาวคอนดิตอยยังเยอะอยู่ขณะนี้นะคะก็ยังถือว่ามันยังก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันเนาะเลยอันนี้คือเราต้องลองติดตามให้มันสัญญาณชัดเจนกว่านี้ก่อนนะคะอ่าโอเคอันนี้คือ S D C หลังจากนั้น B R I นะคะเออ B R I เดี๋ยวเรามาลองตูนะคะ B R I ติงบีไอไอติงติงบีไอไอบีไอตรงนี้อ่า enter โอเคบีไอนะคะสรุปว่าเป็นตัวหุ้นที่มันเพิ่งเข้ามาตลาดไม่ไม่นานเนาะอ่าเลยเรามาลองดูนะคะมันคืออ่าช่วงวันนี้มันคือลงมาแตงมาหลายวันแล้วนะคะแตงมา ามาสองสัปดาห์แล้วเนาะแต่งมาสองสัปดาห์แล้วเพราะว่ามันอยู่ช่งวงเวลาที่เป็นเงินทุนหลายออกแล้วก็คือมันไหลใหญ่นะคะไหลใหญ่ก็มีการน,น้อยลงมาตั้งแต่เออตั้งแต่เมื่อวันที่สิบมาแล้วนะคะคือวันนี้วันนี้คือวันที่2ี่สิบเอเนาะเลยมันไหลใหญ่นะคะที่มีกันน้อยลงแบบชัดเจนมากๆตั้งแต่วันที่10มาแล้วอ่าก็สรุปว่า เออตอนนั้นนะคะคือเราก็คือมีการต้องรัระวังมากขึ้นแล้วนะคะมันอะไรใหญ่ที่แบบนี้ที่ชัดเจนมากหลังจากนั้นเห็นไหมคะเอ,อ่อที่บอกว่าเอาสีเขียวคอนติดตอยนะคะที่ก็ขึ้นมาเลยนะคะอ่ะ แล้วก็คือหลังจากนั้นก็ตอนนี้นะคะมันอยู่ช่วงเวลาที่เป็นแถบสีเหลืองเนาะเพราะว่ามันเกิดสามเหลี่ยมสีม่วงแล้วก็คือที่เป็นจุดข,ขายที่เล่นแล้วกลางเลยพอมันมีการเกิดมาแล้วอ่ะอ่ะโอเคเราบอกว่าเราต้องเน้นเรื่องความเสี่ยงมาเป็นหลักด้วยนะเลยวันนี้ที่มันมีการขึ้นกลับมาก็ใช่เนาะอ่าแล้วก็คือเรามาลองดูนะคะวันนี้ที่มันมีการขึ้นกลับมาเออเราบอกว่าราคาเออตรงนี้นะคะ ราคาราคาที่เออราคาที่ก่อนหน้านี้เ่ะราคาที่บอกว่าราคาเออราคาไอาราคาเปิดของก่อนหน้านี้นะคะที่บอกว่าราคาต่ํตรงตรงนี้เนาะเออบอกว่าวันไอเมื่อวันนะคะที่มันลงมานานแล้วแต่ว่าพอมันลงมาถึงที่ราคา ตรงนี้เส้นนี้นะคะมันไม่ได้หลุดเนาะอ่ามันไม่ได้หลุดอ่าเลยสรุปว่าคือเอ้ยโอเคเขาไม่ได้หลุดเนาะเอองั้นวันนี้เอ๊ะเขามีการกลับมาอ่าก็ใช่แต่ว่าคืออย่าลืมนะคะแนวโน้มในแนยกลางของเขาอยังอยู่ช่วงเวลาที่ขาลงอยู่เหมือนกันนะคะอ่าเลยก็อย่างน้อยก็คือถ้าสูงมันอยากจับ ขาขึ้นได้จริงๆเดีอยกจะให้มันมีโอกาสกลับมาได้จริงๆเขาต้องคือกลับมาทะลุขึ้นเส้นสีเขียวเส้นชีวิตก่อนนะคะ,ะแล้วก็มันต้องมีอะไรอ่ะคือเข้ามาสร์ตกันด้วยเนาะตอนนี้ยังไม่เห็นมีอะไรเข้ากลับมานะคือวันนี้ที่มันขึ้นกลับมานะคะยังไม่เห็นมันมีการเข้ากลับมาเลยแต่ว่าคือบอกว่าเส้นแท่งเขียวเงินทุหนไหลออกมีการสั้นลงมาเนาะเออก็ถือว่าถ้าสมมติมันสามารถสั้นลงมาต่อเนื่องได้เขาน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นแท่งแดงเงินทุหนไหลเข้าทําให้ราคามันมีการขึ้นกลับมาบ้างแต่ ว่ามันจะขึ้นเปไ็นระยะสั้นหรือว่าจะขึ้นเประยะยาวไปเลยอ่าเราก็ต้องดูรายใหญ่ตามทีหลังเนาะเออว่ามันมีลยายใหญ่เข้ามาทีหลังกันด้วยหรือเปล่านะคะ อ่ะโอเคอันนี้คือสำหรับที่เป็นตัวอย่างการาฟของ BRI นะคะงั้นถ้าสมมติพี่ๆทุกคนเนาะที่บอกว่าคือเออมีข้อสงสัยอะไรที่เกี่ยวกับว่าเรื่องเรื่องหุ้นหรือว่าเรื่องการาฟนะคะก็สามารถคือเอ๊ติดต่อเพีงมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะอ่าแล้วก็ถ้าสมมติพี่ๆทุกคนเนาะที่บอกว่าออสอนใจนะคะที่ศึกษาเรียนรู้นะคะจุดเสิร์ชจุดท้ายหรือว่าคือรายละเอียดที่เกี่ยวกับว่ารายใหญ่ อ่าหรืว,ว่าสีเขียวคอนติตอยหรือว่าคือไอเงินทุนไหลเข้าไหลออกนะคะแนวน้อมแล้วก็แนวรับแนวต้านพวกต่างๆความรู้เกี่ยวกับว่าเรื่องหุ้นพวกต่างๆที่อย่างจริงจังนะคะอ่าสามารถคือติดตอ่อผิงมาอ่าสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าถ้าสมมติคือเอ๊ยอยากจะสอนใจเข้าร่วมไอกลุ่มอ่าเข้าร่วมกลุ่มนะคะเพื่อว่ามาศึกษาเรียนรู้นะคะว่าเอกราฟของโฮม e มรี่นะคะเออก็สามารถคือเออ ทักไลน์ของผิงมาสอบอ่าคือบอกว่าอยากจะสนใจเข้ากลุ่มได้เนาะอันนี้คือวิธีการติดต่อของผิงนะคะอ่าทางไลน์ทางเปิดโทรเนาะอ่าโอเคงั้นการสอนของวันนี้นะคะก็ประมาณแค่นี้นะคะเอ่อถ้าสมมติพี่พี่ทุกคนนะคะมีข้อสงสัยอะไรบ้างเนาะก็สามารถทักไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามเพิ่มเติมใต้เหมือนกันนะคะอ่าโอเคงั้นหลังจากนั้นนะคะขอให้พี่พี่ทุกคนนะคะเล่นนุ่นทำกำไรได้ดีๆรวยรวยเฮงเด้วยนะคะสวัสดีค่ะ อ่ะไว้เจอกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ